บายของกรมที่จะต้องจับกลุ่มนะคะรายใหญ่ที่ทำให้เกิดความเสียหายนะคะเพราะว่าหลังจากเราสืบสวนแล้วเนี่ยนะคะก็เข้าสู่กระบวนการที่จะต้องเป็นคดีพิเศษเพราะงั้นเราจำเป็นจะต้องทำให้เข้ากับองค์ประกอบของกฎหมายเพราะงั้นรายเล็กๆเนี่ยก็คงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นรายใหญ่ๆลักษณะแบบนี้ก็ทางดีเอสไอก็จะดำเนินการเท่าที่ตรวจสอบดูอะค่ะคือเขาทำได้แนบเนียนเหมือนกับของเมื่อกี้ผู้แทนผู้เสียหายก็บอกแล้วว่าถ้าดูจากผู้ชำนาญการก็จะทราบค่ะว่ามันเป็นสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้านะคะแล้วก็เดี๋ยวทางดีเอสไอก็ต้องส่งไปให้ทางสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตรวจสอบเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยจากการดูเบื้องต้นก็พบว่าน่าจะเป็นสินค้าที่ต่ำกว่ามาตรฐานราคาต่างจากของของที่ถูกก็ขายราคาเท่ากับสินค้าขายราคาเดียวกันใช่ไหมเจ้าของลิขสิทธิ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้ผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก็จะไม่ทราบแต่ว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้านะคะเพราะราคาที่ขายก็เป็นราคาตามราคาตามเครื่องหมายที่เขาขายอยู่